สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายความต่างกันนะครับระหว่างตัวโมเตอร์เทคนะครับรุ่น MTQD นะครับโดยที่ตอนนี้ลูกค้าหลายท่านนะครับก็เกิดความงงนะครับเพราะว่าตัว QD เองเนี่ยมันมีทั้งหมด4รุ่นนะครับตั้งแต่01ถึง04นะครับในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นรุ่น01กับ02ก่อนนะครับโดยที่หลักๆความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะครับตัว QD นะครับ01กับ02เนี่ยตัวแบ็คเก็ตเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับจะต่างกันจริงๆก็คือตัวขาที่เอาไปยึดกับตัวรถเรานะครับโดยที่ในรุ่นของ01เนี่ยนะครับขามันจะเป็นแบบที่ไปยึดกับแฮนด์บาร์นะครับพวกแฮนเดิลบาร์ต่างๆนะครับแบบ PCX แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรถที่เห็นแป๊บมันน่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของรุ่น02นะครับมันก็จะเป็นขาแบบที่เราเอาไปติดกับตัวก้านกระจกที่รถได้เลยแบบเนี้ยสมมติว่าอย่างงี้นะครับมันก็จะไปติดอยู่ท่านี้เดี๋ยวผมค่อยมาเทียบให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้2รุ่นนี้หลักๆความแตกต่างมันจะเลือกได้ตั้งแต่ตอนเราเลือกซื้อแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว01นะครับขามันจะมาเป็นแบบแฮนเดิลบาร์แบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะแถมตัวบาร์สั้นๆที่เป็นโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งไปให้ด้วยนะครับสามารถใช้ติดตั้งเข้าไปในนี้ได้แบบนี้อย่างนี้นะครับในชุดก็แปลว่าสมมุติว่าท่านที่ซื้อรุ่น01เนี่ยจริงๆมันสามารถติดได้ทั้งรถที่เป็นแบบแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็แบบก้านกระจกเลยนะครับโดยที่ถ้านี่นะฮะผมเทียบให้ดูแล้วกันนะเอาคร่าวๆไปก่อนอย่างในรถที่เป็นก้านกระจกอย่างเงี้ยไม่เห็นแฮนด์บาร์นะครับเราสามารถใช้ตัวเนี้ยนะครับต่อเข้าไปตรงรูกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเนี้ยมายึดท่านี้อย่างนี้ได้หน้าตามจะประมาณนี้นะผมเทียบให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแบบนี้นะมันจะอยู่แถวๆอย่างนี้นะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ชอบนะครับอาจจะต่ำไปหรืออะไรอย่างนี้นะเราสามารถนะครับซื้อเป็นรุ่นตัวนี้ได้นะครับ MTQD 02นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะใส่ได้แค่ตัวก้านกระจกเลยโดยที่เวลาติดตั้งไปมันจะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับตำแหน่งมันก็จะสูงแล้วก็เยื้องเข้าไปตรงกลางมากกว่านะครับทีนี้หลายๆท่านก็สงสัยมาว่าถ้าสมมุติซื้อรุ่น01ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับสามารถซื้ออะไหล่เสริมได้ไหมจะบอกว่าเรามีอะไหล่เสริมทุกรายการนะครับซึ่งตัวอะไหล่ก้านแบบนี้นะครับเราก็มีเป็นอะไหล่แยกขายจำหน่ายนะครับในกรณีที่สมมุติว่าซื้อรุ่นนี้ไปนะครับแล้วอยากได้ก้านแบบนี้เพิ่มไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งตัวนะครับเราสามารถซื้อเฉพาะก้านตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าเมาส์ด้านหลังนะครับมันเป็นแบบบอลจอยเหมือนกันนะครับสามารถใช้แทนกันได้เลยเนี่ยผมถอดให้ดูก่อนอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับสามารถดึงออกนะครับแล้วก็สลับใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับก็จะสามารถแปลงได้นะครับไม่ว่าเราซื้อรุ่น01หรือ02นะครับก็สามารถซื้ออะไหล่แยกได้เช่นกันในกรณีที่สมมุติท่านที่ซื้อรุ่น02ไปหน้าตาแบบนี้นะครับแต่วันนึงเกิดอยากได้ตัวเมาส์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะไปยึดกับแฮนด์บาร์ก็สามารถซื้ออะไหล่ตัวนี้ซึ่งก็มีขายแยกเหมือนกันได้นะครับโดยที่วิธีการถอดใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับสำหรับอะไหล่เรามีขายทุกชิ้นนะครับในส่วนของโมโตเทคนะแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตั้งแบบนี้นะครับติดตั้งแบบตัวที่เป็นแฮนด์บาร์นะตัว01นะครับแบบนี้นะแล้วอาจจะไปติดกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยใช้บาร์สั้นตัวนี้นะครับติดแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าในรถบางรุ่นนะครับที่มันสั่นนะครับในกรณีที่บาร์ตัวนี้มันให้ตัวได้เยอะเกินไปนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับแค่รถบางรุ่นนะผมย้ำนะเพราะว่าไม่ได้เป็นทุกคันนะครับต้องลองใช้ดูก่อนอย่างผมเองใช้ X-Max เนี่ยปรากฏว่าผมใส่บาร์ตัวโพลิเมอร์เนี่ยความสั่นเนี่ยไม่แตกต่างจากตัวโลหะเลยแต่ว่าในเวฟนะครับหรือว่ารถที่หน้าสั้นๆบางรุ่นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวนี้มันให้ตัวได้แล้วสั่นมากเกินไปนะครับเราก็ยังมีบาร์แบบที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้ของทางโมโตเทคเหมือนกันนะครับจำหน่ายเช่นเดียวกันเพื่อติดตั้งแทนบาร์เสริมตัวโพลิเมอร์ที่เขาให้มานะครับซึ่งตัวนี้หลายๆเสียงที่ฝากไปเทสมานะครับก็จะบอกว่ามันติดตั้งแล้วนะครับในรถเวฟเนี่ยอาการสั่นจะน้อยกว่าติดตั้งบาร์โพลิเมอร์เดิมนั่นเองนะครับก็ตอนนี้หวังว่าน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็ตอบถามได้ในส่วนของรุ่น03 04เดี๋ยวผมมาทำเปรียบเทียบให้อีกทีนะครับแต่ว่าวันนี้เป็น01 02ไปก่อนนะครับกันงงนะครับอย่าลืมนะ01คือแฮนด์บาร์นะครับ01คือแฮนด์บาร์แต่ให้บาร์สั้นแบบนี้ชุดนี้อย่างนี้นะส่วน02เนี่ยจะติดได้แค่ตัวก้านกระจกเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับก็ก่อนซื้อลองพิจารณาตัวเลือกให้ดีก่อนนะจะได้ไม่ส่งผิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้านะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายของร้านของเรานะแล้วก็ในส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมี Shopee นะครับซึ่งจะมีทีมงานคอยอัพสินค้าเรื่อยๆก็ลองคลิกเข้าไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ